สวัสดีค่ะจากวลัยองค์พยอมค่ะนี่คือขุยมะพร้าวผสมขี้งัวที่วลัยองค์พยอมหมักไว้นักน่าจะเป็นปีเลยนะคะใส่ถังไว้นะคะแล้วก็น้ำแห้งไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมดินเล็กน้อยนะคะเพื่อไปปลูกหอมนะคะไปดูกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นดินในกระถางเก่านะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวหมักผสมกับขี้วัวด้วยนะคะแล้วก็มาเคล้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาซุยขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกหอมนะคะอันนี้เป็นหอมแขกนะคะกินไม่ทันเขางอกเราก็เอามาปลูกนะคะปลูกไว้กินต้นนะคะไม่ปลูกไว้กินหัวนะคะเราจะใส่ไม่ให้เต็มกระถางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาขึ้นมาเขาจะขึ้นมาตรงๆนะคะและช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวลมเริ่มพัดแรงในช่วงเช้านะคะจะทำให้ต้นหอมเอ็นเดี๋ยวครั้งนี้ก็จะมาบอกเดี๋ยวรอให้เขาโตขึ้นมาก่อนนะคะช่วงนี้ฝนหมดแล้วหอมก็คงจะไม่เน่าแล้วนะเพราะว่า 2-3 ครั้งที่ปลูกมานะคะเน่าหมดนะคะอันนี้ก็เป็นหอมที่งอกแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะฝานออกนะคะฝานออกแค่นี้นะคะเขาจะมีเน่าบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะคะถ้าเรากลัวเน่าจะใช้น้ำปูนใส่รดหรือจะใช้ปูนขาวโรยก็ได้นะคะพอดีเลยเพื่อนให้ต้นขอโทษค่ะให้ปูนขาวมาก็เดี๋ยวก็จะลองทดลองนะคะนี่ค่ะหัวค่ะตรงนี้เขาไม่ค่อยนั่นแล้วก็คุยคุยขูดขูดสักหน่อยนะคะไม่ให้ลากเขาอยู่นี่ค่ะยาวเยินเยอะถ้าเราใส่ตู้เย็นไว้จะยาวเยินเยอะแบบนี้เลยแล้วก็ตัดออกกดลงไปไม่ต้องกลัวนะคะยังไงเขาก็รอดอยู่แล้วนะคะชอบเขาเวลาเขาเป็นต้นนะคะนี่ค่ะเมื่อเขาเป็นต้นแล้วต้นเขาจะใหญ่มากๆเลยนะคะทำให้เวลากินนี่โอ้โหชุ่มฉ่ำปากเลยนะคะไม่ว่าจะเอามาใส่ข้าวผัดเอามาใส่ผัดไทยใส่ต้มจืดผัดเปรี้ยวหวานอร่อยหมดนะคะเพราะว่าต้นหอมนี้เขาก็จะใหญ่กลิ่นแรงด้วยนะคะหอมแรงกว่าหอมแบ่งเราทั่วไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาปักลงกระถางนี้กันนะคะปลูกไม่จำเป็นต้องใส่กระถางก็ได้นะคะใส่ถุงก็ได้นะคะใส่ถุงม้วนปากลงไปให้เหลือสักฝ่ามือหนึ่งพอต้นเขาเจริญเติบโตขึ้นเราก็ลูดถุงขึ้นมาเรื่อยๆก็ได้นะคะทำให้ต้นเขาจะไม่ล้มเวลาเขายิ่งสูงมากเท่าไหร่เขาก็จะล้มจะเอ็นในเวลาลมพัดนะคะถ้าเราบังเขาไว้โดยการลูดถุงขึ้นมาเรื่อยๆก็จะทำให้เขาต้นตรงขึ้นมาเลยทำให้สะดวกแก่การที่เราจะเก็บกินหรือว่าดูก็สวยงามนะคะแล้วกดลงไปอย่างนี้นะคะวัน2วันนะคะเขาก็จะดีดรากเขาจะกระเดิดขึ้นมาเลยแล้วก็ปล่อยไว้แบบนั้นเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราจะปลูกแค่2กระถางนะคะอีกสักอาทิตย์หนึ่งเราก็จะมาปลูกใหม่ก็คือสลับหมุนเวียนไปเราก็จะมีกินตลอดนะคะสำหรับ
การปลูกหอมนะคะนี่ค่ะเราก็จะปลูกไม่มากแต่ปลูกตลอดเวลานะคะอาทิตย์หนึ่งเราปลูกครั้งหนึ่งคือกินได้วนไปรอบได้ตลอดนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเลยนะคะตอนนี้หอมกำหนึ่ง10บาทมี2ต้นนะคะผักชี1ต้นนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่หงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ